วรรค์และแผ่นดินโลกขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าค่ะที่เราจะเข้ามานมัสการและสรรเสริญพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงของเราเพราะว่าเรารู้ว่า1วันในพระนิเวศก็ดีกว่า1,000วันในที่อื่นใดพระองค์ค่ะเราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงไหลล้นในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นพระองค์ค่ะอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องคะให้ช่วยนิรันดร์ของเรานมัสการและสรรเสริญพระเจ้าของเรานะคะขอเชิญพี่น้องในที่ประชุมลุกยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าของเราร่วมกันนะคะI'm not afraid to die.
ือในความรักอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อเจ้าค่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องนึกถึงความรักพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราตั้งแต่เรามารู้จักกับพระองค์และเรารู้ว่าพระองค์ทรงดีอย่างมากมายพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงแสนดีพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงทำเพื่อเราและในเวลานี้ให้เรานมัสการและสรรเสริญพระองค์ว่าพระองค์ทรงดีพระองค์ทรงแสนดีให้เรานึกถึงพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณในความรักของพระองค์อาเมน
Yeah.
อบคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับการช่วยกู้และขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราและพระองค์นั้นไม่เคยทอดทิ้งเราพระองค์ทรงฟังทุกคำอธิษฐานของเราและพระองค์ไม่เคยมาช้าหรือว่ามาสายแต่พระองค์จะมาทันเวลาเสมอในเวลาที่เรามีปัญหาขอบคุณพระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ขอฝากการนมัสการในวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะคะต่อไปนะคะก็เราจะต่อไปขอเชิญอาจารย์ธีรพลค่ะที่จะเทศนาในเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีกันเมื่อกับสวัสดีกันไหมครับสวัสดีค่ะเอเมนเกับเอเมนนะคะเราอยู่กับพระเจ้าเราอยู่ในพระเจ้าเราก็ต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีเสมอเอเมนเมื่อกับเอเมนเมื่อกับพระเจ้าเมื่อคราวที่แล้วพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนอารมณ์ดีพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนที่อารมณ์ดีเอเมนวันนี้พระเจ้าจะสอนให้เราเป็นคนเป็นคนเข้มแข็งในอารมณ์นะครับเรารู้กันแล้วว่าเรารู้ว่าเราอยู่ในระบบของซาตานเราก็ยังมีชีวิตที่เป็นเนื้อหนังอยู่คนเราก็มีอารมณ์และความรู้สึกมาซาตานก็จะเล่นในสองตัวนี้นะครับทำให้เราเจ็บปวดให้เรามีจุดอ่อนตอนที่พระเจ้าจะสอนเราหลังจากที่ฐานขอพระเจ้าให้เราได้สัมผัสกับพระวจนะคำของพระเจ้าในตอนนี้ข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าพระยาเวขอพระองค์ได้ทรงโปรดตรัสผ่านทางข้าพระองค์ด้วยด้วยพระวจนะคำของพระองค์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ตกไปถึงจิตวิญญาณของพี่น้องให้พี่น้องเป็นคนที่อารมณ์แข็งแกร่งแข็งแรงสามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้ขอพระวิญญาณทรงนำพาให้ข้าพระองค์มีชีวิตมีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้มแข็งต่อพระองค์เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างต่อคนอื่นนำคนอื่นมาเชื่อในพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน
ทุกคนก็มีจุดอ่อนมีปรุงด้อยก็มีความเจ็บปวดนะคะบางคนก็โดนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นปมของชีวิตให้เป็นจุดอ่อนให้เป็นคนที่มีนิสัยไม่เป็นปกติบางคนถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคไบโพล่าสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่มากระทบชีวิตของเขาอย่างมากมันจะทำให้บุคลิกของเราเปลี่ยนแปลงไม่สมประกอบไม่น่าครบนะครับพระเจ้าจะสอนเรายังไงว่ายังไงว่าเอาเป็นคนทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้สึกมีอารมณ์ที่มั่นคงได้ไม่แกว่งมาแกว่งไปเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ตอนเช้าก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งตอนบ่ายก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งตอนเย็นก็อารมณ์อย่างหนึ่งจริงไหมครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ถ้าเป็นหนักหนักมันก็กลายเป็นปัญหาของครอบครัวของสังคมดีไม่ดีก็กลายเป็นปัญหาของโบสถ์ด้วยมันหนักที่สบอีกมันหนักที่สบอีกต้องมานั่งแก้ไขเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์สอนอย่างไรบ้างสอนอย่างไรบ้างให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งทางอารมณ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า EQพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้ง IQ แล้วก็ EQ เดี๋ยวนี้คนเราก็มีสิ่งนี้ลดลงไปมากเพราะอะไรเพราะว่าความบาปขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องได้มานั่งอยู่ในนี้เป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกแล้วก็จะทรงสร้างขึ้นมาใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งเก่าก็ทิ้งสิ่งเก่าพอทิ้งสวมสิ่งใหม่เข้ามาก็เหมือนกับพวกอิสราเอลนะครับตอนที่อยู่ในเปอร์เซียในช่วงหนึ่งเขาก็โดนกฎหมายของฮามานในการที่จะถูกล้างฆ่าเผ่าพันธุ์อีกหนึ่งปีเขาจะต้องถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นความกลัวถ้าเป็นเราคือเรารู้วันตายว่าพรุ่งนี้เราจะกลัวไหมกลัวนะครับไม่มีใครไม่กลัวนะครับ
พวกอิสราเอลพวกอิสราเอลมีความกลัวมีความกลัวมีความกลัวมีความหวาดผวาต่อกฎหมายที่ออกมาต่อกฎหมายที่ออกมาแต่พระเจ้าของเราช่วยเหลือแต่ว่าพระเจ้าได้ช่วยเหลือจึงที่เขาจะนั่งเจ็บอกเจ็บใจแทนที่เขาจะมานั่งเจ็บอกเจ็บใจอยู่กับความกลัวอยู่กับความกลัวในสถานการณ์ที่ผ่านไปแล้วในสถานการณ์ที่มันผ่านไปแล้วพวกอิสราเอลได้ทำอะไรบ้างพระคีรีนะคะพวกยิวที่อยู่ในสุสานชุมนุมกันทำวันนั้นให้เป็นวันกินเลี้ยงและวันยินดีและเป็นวันรื่นเริงและเป็นวันที่ส่งของขวัญไปให้กันและกันชาวอิสราเอลได้เลือกวันของปูได้เลือกวันของปูของปูเอามาจากที่ฮามันทอดเจ้าทอดฉลากเลือกวันคือสังล้างข้าวเผาพันก็คือเลือกวันที่จะล้างข้าวเผาพันพวกอิสราเอลให้เป็นวันเฉลิมฉลองวันคือเขาจดจำว่าเป็นวันที่ทำให้พวกเขาจดจำว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเขาพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายได้โดยผ่านทางโมเดคัยเอสเธอร์ได้ไปทูลขอกษัตริย์อาหะสุเอรัสให้ออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่จะทำให้อิสราเอลสามารถป้องกันตัวเองได้เพราะว่าผมจะแบบงงแก้ไขเมื่อเพราะว่ากฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้อันนี้คือมันเกิดอันนี้ก็คือมันเป็นสาเหตุของการฉลองของเขาก็คือเรื่องจากการที่พวกเขาต้องตายแต่พวกเขากลับมีความหวังมีชีวิตสำหรับอนาคตอีกครั้งหนึ่งเรื่องในอดีตแห่งความโศกเศร้านั้นกับการเป็นต้นเหตุแห่งการเฉลิมฉลองแต่มันไม่กลับเอเมนเราเตือนว่าพระเจ้าสามารถพลิกสถานการณ์เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงสามารถพลิกสถานการณ์ได้ถึงแม้ว่าในตอนนั้นทุกอย่างมืดมนไม่มีทางออกแต่พระเจ้าเพียงแค่กระดิกนิ้วนิดเดียวเหตุการณ์ก็พลิกผันจากอดีตแห่งความหวาดกลัวนั้นเขาได้ยืนหยัดและไม่ได้เศร้าโศกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำไมคนเราถึงกลัวเพราะเราอยู่ในโลกแห่งแง่ลบและมีบรรยากาศแห่งแง่ลบจริงไหมครับไม่เคยกลัวอะไรบ้างใครไม่เคยกลัวอะไรบ้างกลัวอะไรบ้างน้องก้อยกลัวอะไรบ้างกลัวแม่ดุแม่กลัวอะไรพ่อตุ๊กแกแม่กลัวไอ้แม่กลัวอะไรแม่กลัวอะไรอ๋อใครครับแอนกลัวอะไรงูนี่น่ากลัวงูนี่น่ากลัวแม่กลัวอะไรเพราะเราอยู่ในโลกแห่งแง่ลบและมีบรรยากาศแห่งแง่ลบเขาได้ยืนหยัดและไม่ได้เศร้าโศกเหตุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสมมติว่าเจนแก้บังเอิญว่า
ท้าวพระราชบอกว่าเก่งเจ๋งพ่อเขาไม่เรื่องอะไรคุยกับเก่งพ่อน้อยมีเรื่องอะไรที่จะคุยกับเจนเก่งพูดเก่งมากเจนรู้สึกยังไงเงาเกลียดกาลิพาสุดตัวเกลียดละเอ๊ะมาไว้ไหนเอ๊ะพ่อหนักอะไรมาไว้ไหนมาไว้ไหนเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรนี่เราไปทำผิดอะไรหรือเปล่าเราไปทำผิดอะไรมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าบอกพ่อน้อยมีใครไปบอกพ่อน้อยหรืออะไรหรือเปล่าว่าเราไปเก็บเปล่าที่ไหนว่าเราไปจีบเปล่าที่ไหนแม่ก็นะครับเนื้อหรือเพื่อนพี่แอนขับรถไปขับรถไปเจอด่านตำรวจเจอด่านตำรวจรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงการเที่ยวมีใบขับขี่ทั้งที่มีใบขับขี่รู้สึกกลัวมั้งรู้สึกกลัวไหมเงี้ยเออมาบ้านมาสีด่านด่านสีด่านนะครับเราไม่เคยกลัวตัวกงคือบางทีอ่ะเรามักจะกลัวไปก่อนนะครับเมื่อเราโพสอะไรในอินเทอร์เน็ตเราก็รู้ว่าเราก็เพื่ออ่านเขาเกิดอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ว่าคนที่อ่านเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าคนเราหวาดระแวงเพราะว่าคนเราก็หวาดระแวงมีความกลัวมีความกลัวมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องร้ายมันเป็นเรื่องร้ายมันเป็นเรื่องแง่ลบมันเป็นเรื่องในแง่ลบกลัวคนอื่นรู้ความไม่ดีของเรากลัวคนอื่นรู้ความไม่ดีของเราทำไมเรากลัวทำไมเราถึงกลัวเพราะเราอยู่ในโลกแห่งแง่ลบและมีบรรยากาศแห่งแง่ลบโลกอันตรายกำลังระแวงเพราะว่าโลกของเราอยู่ในความหวาดระแวงอย่างกับเจนอยู่กับเบลมาอย่างกับเจนอยู่กับเบลมาบางทีก็หวาดผวาใช่ไหมบางทีก็หวาดผวาใช่ไหมเบลคิดยังไงเอ้าเบลคิดยังไงกับผมกับเรานะครับผมคิดว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขนะครับนะครับอย่าไม่อยากให้เราเครียดคือไม่อยากให้เราเครียดก็เกินแต่ปัญหาก็คิดถึงแต่ปัญหาคิดถึงแต่เรื่องอะไรคือแบบคิดแต่เรื่องร้ายร้ายเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้เรื่องคิดเรื่องดีดีอะไรบ้างพอตื่นเช้ามาพี่น้องคิดเรื่องดีๆอะไรขึ้นมาบ้างวันนี้จะได้นมัสการพระเจ้าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้จริงเป็นเครื่องกินอันแรกเราจะกินอะไรดีนะเนี่ยต้องขอบคุณพระเจ้าแต่ว่ายิ่งแต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคิดจิตจักรที่เรามีคิดจักรเป็นเครื่องบำบัดเยียวยาเป็นโบสถ์ที่เยียวยาเป็นที่บำบัดเยียวยาให้เราผ่านความเจ็บปวดให้เราผ่านความเจ็บปวดมีพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์มีพี่น้องกันและกันมีพี่น้องกันและกันคือแง่ดีแง่บวกที่คิดแง่ดีคิดแง่บวกพระคัมภีร์สั่งให้เรามองโลกโลกนี้พระคัมภีร์สอนให้เรามองโลกนี้อย่างจริงจังอย่างสร้างสรรค์มีชีวิตที่สามารถมีชีวิตที่สามารถรับทุกสิ่งสำนึกรับได้ในทุกสถานการณ์ปรับตัวเองได้เก่งปรับตัวเองได้เก่งให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติคนอื่นมีบรรยากาศแห่งแง่บวกมีบรรยากาศแห่งแง่บวก
แง่ดีคือขึ้นมาคือเกิดจากแง่ดีเกิดขึ้นในคิดได้จากของเราต้องร่วมมือกันนะครับให้เราต้องร่วมมือกันนะครับคือเกิดจากเป็นพื้นที่สีเขียวให้คิดได้จากเป็นพื้นที่สีเขียวมันง่ายกว่าเราไม่เคยคิดถึงเรื่องพระคุณความชื่นชมยินดีพระพรที่พระเจ้าจะให้เราเมื่อเจ้าบอกเรานะครับไม่ใช่โบสถ์เรานะครับพี่น้องบอกเราคิดถึงพระคุณอย่างมากมายพี่น้องบทของเราเนี่ยคิดถึงพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเห็นไหมครับเมื่ออย่างนั้นพี่น้องจะมาแม่ก็ลุกมาจนพี่เนี่ยไม่อย่างนั้นพี่น้องทางเชียงใหม่คงไม่ขับรถมาถึงที่นี่ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เราเมื่อกำเพื่อนผมดีพระเจ้าต้องการให้เราเมื่อกำสุขพระเจ้าต้องการให้เรามีความชื่นชมยินดีมากกว่าเมื่อกำสุขมากกว่ามีความทุกข์มากกว่าเมื่อกำสุขเรามากกว่าการที่มีความโศกเศร้าพระเจ้าจะเปลี่ยนน้ำตาของเราพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนน้ำตาของเราให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์คนบาปมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์คนบาปเมื่อกระสุนถึงเรามักจะมองในแง่ลบในตัวเองในอดีตด้วยคิดถึงคนที่คิดถึงคนที่ทำผิดต่อเราทำผิดต่อเราและคนที่เราทำผิดต่อเขาและคนที่เราทำผิดต่อเขาคุณทำให้เราเจ็บปวดจนทำให้เราเจ็บปวดจำจนฝังใจจำจนฝังใจอย่างเพื่อนของเราอย่างเช่นเพื่อนของเราเพื่อนของเราพี่น้องของเราแม้แต่พ่อแม่ของเราวันเกิดของพ่อแม่วันเกิดของพ่อแม่เราอุตส่าห์ควักเงินของเราแกะกระป๋องออมสินใส่กระป๋องออมสินแกะกระป๋องออมสินว่าเอาเงินคืนกงกงหน้าพ่อแม่เอาของขวัญไปซื้อให้กับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่สนใจไปสนใจของพี่น้อยใจนะครับประมาณนี้ความคิดน้อยก็วงเวียนกับเรื่องความขมขื่นความคิดของเราก็วนเวียนอยู่กับความขมขื่นเหตุการณ์ที่เราล้มเหลวหรือว่าผิดพลาดมาอย่างเช่นคริสเตียนหลายคนตั้งใจดีมากมีความตั้งใจดีมากอยู่ในคริสตจักรอยู่ในคริสตจักรตั้งใจรับใช้เต็มที่ตั้งใจในการรับใช้เต็มที่ผมก็ตกก่อนที่สุดเรามารู้ตัวอีกทีหนึ่งเราตกแรงงานยังงานมากไปเราถูกใช้แรงงานมากไปเมื่อนอนควบคุมชีวิตโดนควบคุมชีวิตไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองแม้เราออกมาจากโบสถ์นี้แล้วความคิดแบบนั้นก็จะฝังในจิตใจของเราบางคนไม่กล้าเข้าโบสถ์ก็เลยแต่ไม่ใช่พ่อน้อยนะคะพ่อน้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยเข็ดหลาบผมหน้าหนาหน่อยไม่อย่างนั้นผมคงไม่สร้างโบสถ์หรอกแต่อย่างว่าความสถานการณ์ต่างๆมันหลอกหลอนเรามันหลอกหลอนเราผมไม่อยากเข้าโบสถ์จนไม่อยากเข้าโบสถ์เคยไม่อยากว่ามั่งเค
ใครชอบวิชาพละบ้างได้ตกตกบ้างใครสอบตกบ้างตกวิชาอะไรคะไม่เอาใครสอบตกวิชาพละบ้างไม่ตกบ้างไม่ตกสมมติว่ามีนักเรียนคนหนึ่งสมมติว่ามีนักเรียนคนหนึ่งตกวิชาบ้างตกวิชาพละไม่อยากเห็นลมยิ้มเลยหรอก็รู้สึกไม่อยากจะเห็นลมยิ้มเลยเห็นแล้วมันจี๊ดขึ้นมาเห็นแล้วมันจี๊ดขึ้นมาแน่ครับนะครับอันนี้เป็นอีกอย่างอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งคงถามครับก็มาบุญใหญ่คนไหนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนไปของมือเรียนไปสองปีไม่ใช่โอ้ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ต้องไปเอ็นใหม่ต้องไปเอ็นใหม่คิดถึงความล้มคิดถึงความล้มเหลวบางทีก็มีอย่างนี้นะบางทีก็มีอย่างนี้นะเราไม่น่าตัดสินใจโอ้เราไม่น่าที่จะตัดสินใจแต่งงานกับคนนี้เราไม่ได้ตัดสินใจที่แต่งงานกับคนนี้เลยแต่งงานกับคนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราได้แต่งงานกับคนนั้นมันก็สบายตอนนี้เราก็สบายแล้วตอนนี้เราก็คงจะสบายแล้วเราเมื่อต้องคิดแนวโน้มแบบนี้เรามีความคิดและมีแนวโน้มแบบนี้พ่อน้อยก็มีนะครับพ่อน้อยก็มีนะครับอันนี้เรียกว่าต้องคิดผลจอมปลอมอันนี้ก็เรียกว่าความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมเมื่อเจ้าต้องการกำจัดออกมาคือพระเจ้าต้องการกำจัดมันออกไปกำจัดจุดอ่อนกำจัดจุดอ่อนแน่จังเพื่อนน้องกับพี่น้องครับเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าให้หลักการในพระคัมภีร์อย่างมากมายพระเจ้าให้หลักการในพระคัมภีร์อย่างมากมายเอามาใช้ในชีวิตมั้งเราจะเอามาใช้ในชีวิตไหมเพราะว่าความคิดในแง่ลบเรื่องงานต่างๆและเรื่องร้ายต่างๆมันวนเวียนในชีวิตของเราจากอดีตที่เจ็บปวดหรือว่าผิดพลาดล้มเหลวล้มเหลวพี่น้องครับพี่น้องครับศัตรูของจิตวิญญาณของเรานั้นมันมักจะทำให้เราคิดถึงเราในแง่ลบเรายังอนุญาตให้มันอยู่กับเราอยู่ในห้องรับแขกอยู่ในห้องรับแขกยังไม่พอเรายังเชิญมันเข้าไปในห้องนอนก็วนเวียนอยู่กับเราอย่างนั้นจนนอนไม่หลับจนนอนไม่หลับนะครับนะครับอันนี้เป็นปัญหาของเราอันนี้มันก็เป็นปัญหาของเราใช่ไหมครับใช่ไหมครับเคเล็บเคเล็บรอกว่าอากงละนอกเรื่องเป็นคำตอบแบบเดิมให้เราพึ่งพาอะไรเป็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าในเรื่องความหวาดกลัวในเรื่องของความหวาดกลัวแต่คำตอบจากพระเจ้าฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ถึงบทที่3ข้อ13ถึง14ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งมีในพระเยซูคริสต์อาจารย์บอกให้เราทิ้งอะไรทิ้งอดีตแต่เราทิ้งได้ไหมมึงเนี่ยไม่ได้หลักการอาจารย์โบหลักการของอาจารย์เปาโลจะบุญผู้ของเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหน้ามือจากหลังมือเป็นหน้ามือจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้จากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ก
ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในหลักการจะเปลี่ยนความโศกเศร้าเราจะเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความชื่นชมยินดีจะเปลี่ยนน้ำตาจะเปลี่ยนน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะแล้วเกิดว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจพระวจนะเข้าใจพระวจนะคำของพระเจ้าและรับมันเข้ามาในชีวิตของเราความโศกเศร้าความโศกเศร้าความทุกข์ความทุกข์จะลดน้อยลงตั้งแต่จะฟังเสียงหัวแล้วมันก็จะกลายเป็นเสียงหัวเราะแล้วเราสามารถหัวเราะกับทุกสถานการณ์แล้วเราก็สามารถหัวเราะได้กับทุกสถานการณ์ที่พระเจ้าทรงประทานที่พระเจ้าได้ทรงประทานมาทั้งในอดีตด้วยความเจ็บปวดทุกคนก็มีอยู่ด้วยกันไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมไม่เกี่ยวนะครับทำลายความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราความเจ็บปวดตรงตัวกำมือความเจ็บปวดเป็นตัวทำลายมันเป็นตัวขโมยความสุขของเราไปความเจ็บปวดความเจ็บปวดเหมือนแขกไม่ได้รับเชิญมันเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่มันอยากเข้ามาหาเราแต่มันอยากเข้ามาหาเราแม่ก็นะคะมันยังทำลายอะไรอีกมันยังทำลายอะไรอีกความเชื่อของเราทุกคนไม่ว่าเป็นใครทุกคนไม่ว่าเป็นใครมีความเจ็บปวดด้วยกันทั้งนั้นมีความเจ็บปวดด้วยกันทั้งนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่มีหรือไม่มีมีหรือไม่มีมีมากหรือมีน้อยมีมากหรือมีน้อยมันคืออะไรมันอยู่ที่อะไรมันคือเราจะอยู่กับมันยังไงมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงดิวเหรอดิวกับมันยังไงดิวไม่มาไอ้นะคะดิวไม่มาดิวไม่มาค่ะดิวมาจัดการดิวหมายถึงจัดการกับความเจ็บปวดของเราอย่างไรกับความเจ็บปวดอย่างไรกับเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จเราต้องการให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นกินกันเกินคืออะไรอ๋อกินกันตลอดเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางแต่กินกันตลอดตัวแอบกับหัวพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่เกิดผลในยอห์น16:15ในยอห์น15เมื่อเรามีชีวิตติดสนิทเมื่อเรามีชีวิตติดสนิทกับใครกับใครครับกับพ่อน้อยกับพ่อน้อยถูกไหมครับถูกไหมครับถูกไม่เกิดกับพ่อน้อยไม่ได้ไม่ติดกับพ่อน้อยไม่ได้นะคือหลายๆครั้งความเจ็บปวดความเจ็บปวดมันทำงานทำเพื่อของเรามันทำลายความเชื่อของเราที่มีต่อใครที่มีต่อใครต่อพระเจ้าต่อพระเจ้าและความเจ็บปวดและความเจ็บปวดบางหลายครั้งหลายครั้งทำให้เราไม่อยากเฝ้าเดียวทำให้เราไม่อยากเฝ้าเดียวไม่อยากอธิษฐานไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากอ่านพระคัมภีร์เพราะว่ามันคือถึงเรื่องความเจ็บปวดคือเรามองถึงเรื่องความเจ็บปวดจมอยู่กับความเจ็บปวดจมอยู่กับความเจ็บปวดทำลายความเชื่อของเราทำลายความเชื่อของเราเมื่อฮามานเมื่อฮามานเพื่อเจ็บปวดทอดสละปูลิงค่ะเกิด
ถ้าเราบังถ้าเราบังถึงเจ้าบังใครเคยไปศาลเจ้าบ้างเราจำจำซีบ้างเคยเสียงเซียมซีไหมเออเราจะเอามาประกอบกันเขาก็เอาอะไรมาประกอบกันเสียงเซียมซีใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งอะไรคะไม้ประกอบกันสองอันแล้วก็จำซีแล้วก็มันมีการเสียงเซียมซีอย่างเงี้ยก็มันก็คล้ายๆกับแบบนั้นเพื่อหาวังก็หาวังบางคนก็หาวันที่จะฆ่าเผ่าพันธุ์อิสราเอลอีกหนึ่งปีต่อมาอีกหนึ่งปีต่อมาช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นบางช่วงเวลาคือแสนทรมานเป็นช่วงเวลาที่แสนทรมานเจ็บปวดเจ็บปวดออกจากบ้านไปไหนไม่ได้ต้องระวังชีวิตเรามีชีวิตอยู่พระเจ้าทรงปลดปล่อยเราแล้วเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แต่วันนี้เรากลัวกลัวความตายกลัวความเจ็บปวดแต่คนยิวเมื่อได้รับการปลดปล่อยเมื่อเขายังเจ็บปวดอยู่เขาก็ไปเขาทำอะไรต่อไปเขาสร้างอนุสาวรีย์เทศกาลปูริมเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองปัญหาของชีวิตคริสเตียนคือเราไม่ได้สร้างหรือว่าตั้งค่ะสร้างเราไม่ได้สร้างเทศกาลปูริมสำหรับเราเองเราไม่ได้สร้างเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองหลังจากความเจ็บปวดได้ผ่านไปแล้วเราก็เข้ามาเจ็บปวดใหม่เราก็เช็ดน้ำตาอีกคิดถึงปัญหาอีกเราต้องร้องไห้หลังเลือดที่มีปัญหาที่ความเจ็บปวดพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราออกจากอดีตแล้วต้องมองไปข้างหน้าที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้เหมือนกับว่าให้เราอิกนอเพิ่มความปัญหาไว้หรือว่าให้เราเก็บกดปัญหาเอาไว้เพราะว่าความเจ็บปวดการเก็บกดมันไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกับเราบีบลูกโป่งก็ตอนที่บีบมันก็แฟบดีตรงที่บีบอะมันก็แฟบแต่มันขดที่อื่นมันโผล่ขดที่อื่นมันโผล่ที่อื่นครับหรือว่ามันอาจจะแตกไปเลยนะครับพระเจ้าทรงให้พระวจนะคำในการซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอก็สร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างอนุสาวรีย์ให้พี่น้องรู้จักอนุสาวรีย์อะไรบ้างมีอย่างเดียวที่ผมรู้จักอนุสาวรีย์อะไรที่อยู่กรุงเทพอ่ะถ้ามันไม่
สารีเป็นทางที่ไปให้ท่านใจสมองเออเหนื่อยอันนี้แหละอันนี้แหละครับผมทุกวันเลยผมผ่านทุกวันเลยเป็นไงครับพี่น้องครับในทุกๆแล้วมันกับเบเตลกันกันงมเบเตลกันกันงานเราคือองค์กรบางทีมันจะต้องการให้เราเฉลิมฉลองหลังจากกำจุบหลังจากผ่านความเจ็บปวดกลายเป็นความชื่นชมยินดีเทศกาลนี้ให้เราเล่าเรื่องเรื่องอะไรดีเรื่องที่พระเจ้าช่วยเราเรื่องที่พระเจ้าเปลี่ยนเราที่พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วเราก็บอกลูกหลานของเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับพ่อแม่บ้างพี่น้องครับปูรินมาจากไหนปูรินมาจากไหนมาจากตรงนี้ครับมาจากตรงนี้เองครับเขาสร้างอนุสาวรีย์แห่งเทศกาลปูริมเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองไม่ว่าพวกเขาจึงเรียกวันเหล่านี้ว่าปูริมตามคำปูอิสยาเอสเธอร์บทที่9ข้อที่26ปูภาษาเปอร์เซียโบราณว่าฉลาดเดือดนะครับสลาใช่สลาไม่ใช่ฉลาดสลาค่ะเอาเรื่องเจ็บปวดเอาเรื่องเจ็บปวดเป็นอนุสรณ์แห่งพระพรแปลกมากครับแปลกไหมครับสลาที่ฮามานทอดเพื่อหาวันที่จะฆ่าคนยิวเทศกาลปูริมคือเทศกาลที่ระลึกถึงความเจ็บปวดของเขาด้วยการเฉลิมฉลองพี่น้องครับคนเรามีความเจ็บปวดด้วยกันหลายคนที่เจ็บปวดมีปัญหาครอบครัวการเรียนความสัมพันธ์การเงินเรื่องในอดีตเราต้องขอขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราจะได้เรียนรู้ที่เราจะไม่จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างตามปกติแล้วคนเราว่าจะเปลี่ยนชื่อคนเราว่าจะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมแม่เปลี่ยนชื่อมาบ้างเหรอไม่เคยค่ะชื่อนี้ตั้งแต่เกิดไม่เคยเมื่อสองวันก่อนพี่เมย์ให้ผมเปลี่ยนชื่อน้องแมนหรอให้ผมเปลี่ยนชื่อน้องแมนจากเดนเลอร์ดูสรัญยูมาเป็นเดเกกะศิริศักดิ์พี่เมย์เอาทันทีเลยนะครับผมก็ตั้งชื่อให้หลายคนแล้วนะครับก็มาพวกเราเปลี่ยนชื่อทำไมพวกเราถึงเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเราอยากลืมอดีตเพราะว่าเราอยากจะลืมสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่เบื้องหลังตั้งต้นใหม่เริ่มชีวิตใหม่เอเมนแต่กลับกันกับเอสเธอร์
เอสเตอร์เอาถึงคือจะบอกเอสเตอร์เอาสิ่งที่เจ็บปวดถึงคือจะมาพวกเขาสิ่งที่มาทำร้ายพวกเขามาเป็นเทศกาลมาเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองของพวกเขาเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองกับพวกเขาของพวกเขาเขาต้องถึงทำไมเขาทำอย่างนี้โหดโหดเนาะแต่เพราะอะไรคนยิวเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นความเจ็บปวดนั้นได้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงเยียวยาเขาเห็นไหมครับเห็นไหมครับพระเจ้าสุดยอดเลยพระเจ้าก็สุดยอดเลยเมื่อว่าบังเรื่องต้นทุนต่ำเป็นคนต้นทุนต่ำมีปัญหามากมีปัญหามากอยู่กับใครมีปัญหาก็อยู่กับใครก็มีปัญหาทั้งนั้นแต่พระเจ้าสามารถเยียวยาเราได้แต่ว่าพระเจ้าสามารถที่จะเยียวยาเราได้แม่งว่ากับแม่แต่วันนี้ต่อไปนี้เราจะเป็นคนเราบ้าลงเต็มใจเราจะเป็นคนร่าเริงแจ่มใสดับยาซับซ่าแม่กับนะครับอยู่กับซาซ่าคือเราจะต้องเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียนะครับเราต้องแข็งแรงอารมณ์ของเราต้องแข็งแรงเอสเธอร์บทที่9ข้อ20ถึง27วันหยุดประจำปี2วันคือวันที่14และ15อันนี้ยาวหน่อยนะครับอันนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะผมจะไม่อ่านพวกเราต้องเสียเวลาพ่อเสียเวลาให้เพื่อนมันให้ที่อ่านอิสยาอ๋อค่ะเอสเธอร์ค่ะอิสยาเลยเอสเธอร์เอสเธอร์ยูบทที่9ข้อที่20นะคะถึงเกิดค่ะและโมเดคายบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้และส่งจดหมายไปยังพวกยิวทั้งหมดผู้อยู่ในมณฑลทั้งปวงของกษัตริย์อาหัสเอรัสทั้งใกล้และไกลชักชวนพวกเขาให้ถือวันที่14เดือนอาดาและวันที่15เดือนเดียวกันทุกปีเป็นวันที่พวกยิวพ้นจากศัตรูและเป็นเดือนที่เปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นความยินดีและการคร่ำครวญเป็นวันรื่นเริงให้แก่พวกเขาและให้พวกเขาถือเป็นวันเลี้ยงฉลองและวันยินดีเป็นวันที่ส่งของขวัญแก่กันและกันและให้ของขวัญแก่คนจนพวกยิวจึงตกลงทำตามที่พวกเขาเริ่มต้นไว้แล้วและตามที่โมเดคายเขียนไปถึงพวกเขาเพราะฮามานบุตรฮัมเมทัดดาทาคนอากะศัตรูของพวกยิวทั้งปวงได้ปองร้ายต่อพวกยิวเพื่อทำลายพวกเขาและได้ทอดสลาเพื่อล้างเผาล้างผลาญและทำลายพวกเขาแต่เมื่อพระนางเอสเธอร์เข้าเฝ้ากษัตริย์พระองค์รับสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แผนการร้ายซึ่งฮามานได้คิดต่อพวกยิวนั้นกับตกลงบนศีรษะของเขาเองและให้ตัวเขากับบุตรของเขาถูกแขวนบนตะแลงแกงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเรียกวันเหล่านี้ว่าปูริมตามคำปูดังนั้นเพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายนี้และเพราะสิ่งที่พวกยิวพบเห็นในเรื่องนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาพวกยิวจึงกำหนดและสัญญาว่าตัวพวกเขาเองเชื้อสายของพวกเขาและทุกคนที่เข้าจารีตยิวจะถือ2วันนี้ดังที่บันทึกไว้และตามวันเวลาที่กำหนดไว้ทุกปีไม่เว้นเลยเป็นวันที่พวกยิวพ้นจากศัตรูและเป็นเดือนที่เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความยินดีและการคร่ำควรวญเป็นวันรื่นเริงให้แก่พวกเขาและให้พวกเขาถือเป็นวันเลี้ยงฉลองและวันยินดีเป็นวันที่ส่งของขวัญแก่กันและกันให้ของขวัญแก่คนจนผู้ความเกิดขึ้นคือมือของวันนะครับพี่น้องสังเกตให้ดีมี2วันนะครับก็คือวันที่14และวันที่15พวกองค์ดูเรียกวันวันหยุดพวกยูถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดสองวันมาเกิดกันเพื่อที่จะมาเฉลิมฉลองกันเพราะว่าเขาเพราะว่าเขา
ล้าก็ตายอ๋อเพราะว่าเขาใกล้จะตายแล้วแต่พระเจ้าทรงช่วยแต่ว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาไว้เขาอยากเอาเทศกาลนี้เขาอยากให้เทศกาลนี้มันเทศกาลที่เขาคิดถึงพระคุณพระเจ้าเป็นเทศกาลที่ทำให้เขาคิดถึงพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเหตุผลของวันหยุดนี้คือเป็นวันที่พวกยิวพ้นจากศัตรูและเป็นเดือนที่เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความยินดีและการคร่ำครวญเป็นวันรื่นเริงให้แก่พวกเขาทุกครั้งในวันหยุดของเทศกาลปูริมพวกเขาก็จะนึกถึงประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาดูว่าเขาจะได้เอาเทศกาลนี้เพราะว่าเขาจะได้เอาเทศกาลนี้เอาไว้ลูกหลานเอาไว้ให้ลูกหลานแล้วก็คนรุ่นต่อๆไปจะได้รู้เรื่องเหล่านี้การมีอนุสรณ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อระลึกถึงและจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตพระพรบทเรียนและส่งต่อไปยังลูกหลานยุคถัดไปอ๋อลูกหลานยุคถัดไปเอ็มแม่ก็เอ็มแม่แม่ก็ทำมาพระคุณต่อเราเพื่อพระเจ้าทรงมีพระคุณต่อเราช่วยเหลือเราช่วยเหลือเราอวยพรเราเราก็ทำอนุสรณ์เราต้องทำอนุสรณ์ผมอยู่โบสถ์เก่าเมื่อตอนที่ผมอยู่โบสถ์เก่านะครับเมื่อจังสวะจังเมื่อจังสวะอนุสรณ์ผู้บอกอ๋อก็ในที่นั่นน่ะก็จะมีการถวายอนุสรณ์พระพรมาฟังซึ่งคือว่าคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเมื่อเรารับพระพรจากพระเจ้าและการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราก็จะทำสัญลักษณ์บางอย่างให้เราจดจำสิ่งเหล่านี้ได้เอเมนพี่น้องเรามีเทศกาลปูริมเรามีเทศกาลปูริมของเราเองหรือไม่เอสเธอร์กับคนยิวเอสเธอร์กับคนยิวมีความเจ็บปวดแต่พระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดความเจ็บปวดให้เป็นชัยชนะให้เป็นชัยชนะพวกเขาจึงตั้งเทศกาลขึ้นมาพวกเขาจึงได้สร้างเทศกาลนี้ขึ้นมาให้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าอาเมนเราต้องมีเทศกาลปูริมในชีวิตของเราเพื่อพิจารณาพระคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะต้องเราจะสร้างเทศกาลปูริมของเราได้อย่างไรปูริมคือคนตั้งเทศกาลปูริมให้กับเราแล้วพระเยซูได้สร้างเทศกาลปูริมให้กับเราแล้วอันนี้ผมเทศไม่เหมือนหมอเลยอันนี้ผมก็เทศไม่เหมือนหมอนะคะอันนี้คืออันนี้คือปูริมนี่คือปูริมนี่คือปูริมเพื่อเรานี่คือปูริมที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราปูริมถูกจับกุมพระเยซูถูกจับกุมถูกปูคือถูกบอยตีถูกทรมานถูกทรมานถูกตอกตรึงใจถูกตอกตรึงตายยังมาจังกึ่งที่ไม้กางเขนเพื่อนับเอาความถูกหมกเพื่อรับเอาความเจ็บปวดความบกพร่องความผิดหวังความง่วงเหงาความล้มเหลวความบกพร่องความหวาดกลัวของเราก็หมดเลยของเราไปหมดแล้วเราถูกปลดปล่อยก็ถูกปลดปล่อยเราลุกขึ้นเรื่องเราเลยสิ่งเหล่านี้ความง่วงเหงาถูกมันกดดันเรามันไม่มีสิทธิ์มากดดันเราเราลุกขึ้นถูกปลดปล่อยเราไม่ต้องเก็บกดอีกต่อไปเพราะว่าไม่ถูกเพราะว่าพระเยซูมาปลดปล่อยเราหมดแล้วเราขอมาเราเ
เราสามารถมีอารมณ์ที่ดีมีความรู้สึกที่เข้มแข็งเมื่อมองไปที่เมื่อมองที่ไม้กางเขนของพระเยซูเอเมนพาไปพ่อน้อยจากคนที่โมโหหงุดหงิดไม่เอาใครเดี๋ยวนี้เอาใครเดี๋ยวนี้ก็เอาใครอยากมีคนเข้าโบสถ์มากมากอารมณ์ดีเสมอเพราะว่าพระเจ้าเอาอารมณ์เสียอารมณ์ขุ่นมัวได้ออกไปเอาเนื้อหนังไปตรึงกับไม้กางเขนที่พระเยซูเราจึงมีอารมณ์ที่เข้มแข็งเป็นคนไม่หงุดหงิดง่ายอยู่กับใครก็ได้ไม่เสียเซลล์ไม่เสียเซลล์นั่นนะครับเราต้องควบคุมตัวเราต้องเป็นคนอย่างนี้เพราะว่าพระเยซูเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราโมเดคายเอสเตอร์และชาวยิวพ้นช่วยชาวยิวให้พ้นจากกฎหมายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของฮามานถ้าพระเยซูแต่พระเยซูมาช่วยเราพ้นจากความบาปพ้นจากธรรมบัญญัติให้เราอยู่นิ่งๆกับพระเจ้าใครเคยอยู่นิ่งๆกับพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นครับอยู่นิ่งๆกับพระเจ้าโอ้พวกเรานี่ไม่ค่อยนิ่งกันเลยเนาะคือนิ่งๆเนี่ยหมายถึงอะไรคือจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราเราต้องจดจ่ออยู่กับพระเจ้าถึงแม้ว่ามือเราจะทำงานเราก็สามารถนิ่งๆกับพระเจ้าได้ไม่เชื่อกับเพิ่มไม่เชื่อก็ลองถามพี่แอมดูผมกับเพิ่มกับกับเพิ่มกับแก้มพึ่งพระน้อยสามารถสอนทั้งกับพี่ทั้งที่หลับตาอย่างไรแล้วก็สอนแล้วก็เราก็จดเนาะพอแงนดูอีกทีพ่อหลับตาแล้วสอนต่อได้โหแล้วก็ไม่เพี้ยนเลยนะคะก็ตามเรียงก็คำพูดก็ตรงตามนั้นเนี่ยแต่เห็นหลับตาอยู่เนี่ยเงินกับเดี๋ยวเราพูดอิริยาบถคือเราสามารถนิ่งๆกับพระเจ้าในทุกอิริยาบถได้แต่ผมไม่สนับแต่ว่าผมไม่สนับสนุนการนิ่งกับพระเจ้าแบบแช่อิ่มเราไม่ใช่มะม่วงนะครับเป็นมะขามแต่มะขามแช่อิ่มก็มีนะครับอร่อยคือเราไม่ต้องจำเป็นที่ต้องแช่อิ่มก็ได้นะครับเวลาเราแช่อิ่มเหมือนกับเราเกิดหน้าอื่นมันก็เหมือนกับศาสนาอื่นนั่งเรียนแบบเหมือนกับการนั่งเรียนสมาธิอันนี้มันอันตรายนะคะเราเกิดจริงเหรอพระเจ้าปลอมก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจริงหรือว่าพระเจ้าปลอมเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเราเราก็เหมือนนั้น
เบื้องหน้าก็มากับเครื่องแต่ถ้าเกิดใครชอบอย่างนั้นพ่อน้อยต้องไม่ขัดข้องนะครับก็อิ่มไปนะครับก็แช่อิ่มไปนะครับก็เจ็บไปนะครับผู้พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นพระชนจากความตายขึ้นมาใหม่และประทานชีวิตใหม่และเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อในพระองค์นี่เป็นสิ่งที่สุดยอดของชีวิตคริสเตียนของชีวิตคริสเตียนเลยก็ว่าได้ครับคริสเตียนน่าจะเป็นซูเปอร์แมนมัทธิวที่27ข้อ35ขันตรึงขันตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันยอห์น19ข้อ24เหตุฉะนั้นเราจะปรึกษากันว่าเราอย่าฉีกแบ่งกันเลยแต่ให้เราจับฉลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระพีที่ว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาก็แบ่งกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์เขาก็จับฉลากกันพระเยซูได้ทรงตั้งเทศกาลฟูริมให้แก่เราแล้วคือพระองค์ทรงยอมถูกจับกุมถูกโบยตีถูกทรมานถูกตอกตึงตายที่ไม้กางเขนเพื่อรับเอาความเจ็บปวดความผิดหวังความล้มเหลวความหวาดกลัวของเราไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถกดดันเราอีกแล้วเราไม่ต้องเก็บกดอีกต่อไปแล้วเพราะพระเยซูคริสต์ทรงปลดปล่อยเราแล้วอาเมนเราสามารถอารมณ์ดีได้ตลอด24ชั่วโมงเงินเราอาจจะได้น้อยลงสักหน่อยแต่มันจะเป็นพระพรคริสเตียนต้องใช้เวลาปูริมกับพระเจ้าปูริมกับพระเจ้าอธิษฐานอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์มาโบสถ์มาเรียนพระคัมภีร์มาเลี้ยงดูลูกแกะมานมัสการมันเป็นการลงทุนนะคะมันคุ้มค่ากับชีวิตที่ลงกับพี่น้องของเราหลายอย่างเราซื้อมือเงินเมื่อหลายอย่างที่เราซื้ออะไรได้ด้วยเงินไม่ได้เงินซื้อไม่ได้เอเมนในชั่วโมงต่อไปพ่อน้อยอาจจะเจ็บป่วยหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าพระเจ้าสามารถป้องกันเราได้พระเจ้าทรงรับประกันอนาคตของเราจะไม่อดตายจะไม่อดตายเอเมนเรื่องชีวิตในโลกนี้ความสัมพันธ์ครอบครัวคริสตจักรมันละเอียดอ่อนมันไม่ตรงไปตรงมาเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้คิดแบบเป็นระบบไม่เป็นคิดซับซ้อนไม่เป็นบางทีพ่อน้อยถามอะไรบางทีพ่อน้อยถามอะไรมีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยเหรออ้าวอ้าวน่าตกนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องของครอบครัวเรื่องบังคมกังเรื่องของความสัมพันธ์หลงเงื่อนบังคมเรื่องอ่อนหวานมากมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากถ้าเราไม่เรียนรู้ให้ดีถ้าเราไม่เรียนรู้ให้ดีเราจะเป็นคนที่มีปัญหามากเราจะเป็นคนที่มีปัญหามากปัญหากับใครมีปัญหากับใครกับพ่อแม่มีปัญหากับพ่อแม่พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องต้องอยู่คนละห้องต้องอยู่กันคนละห้องทีวีคนละเครื่องทีวีคนละเครื่องให้เราดูโมโน29อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ดูกันกันก็ดูทีวีช่อง3นั่นแหละนะครับมันวัดเป็นวัตถุเป็นตัวเงินไม่ได้แต่เมื่อเราขาดเราจะรู้สึกสูญเสียทุกสิ่งแม้เรามีทุกสิ่งในฝ่ายวัตถุก็ตามนั่นแหละ
รามีพระเจ้าถ้าเรามีพระเจ้าเรารู้สึกมีทุกอย่างเราก็จะรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างถ้าเราห่างไกลจากพระเจ้าถ้าเราห่างไกลจากพระเจ้าถึงแม้เรามีถึงแม้เรามีMacBook มี MacBook แล้วก็รู้สึกขาดดูเราก็จะมีความรู้สึกว่าขาดอยู่ขาดอะไรบางอย่างแล้วก็จะขาดอะไรไปสักอย่างนะครับอันนี้คือปัญหาของเราอันนี้ก็คือปัญหาของเราบุคคลส่วนใหญ่ลูกหลานของเราเรียนรู้น้อยมากในเรื่องความล้มเหลวของเราเราบ้าจะปิดบังเราบ้าจะปิดบังความงุ่มเหงาของเราเราบ้าจะปิดบังในความล้มเหลวของเราสร้างอิมเมจสร้างอิมเมจที่ดีที่ดีว่าน้อยว่าน้อยเป็นคนดีเหมือนพ่อน้อยเป็นคนดีหาลูกไม่แน่นะคะเราอยากกับเราเรียนประวัติศาสตร์อยากกับเราเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของประเทศไทยมีอะไรไม่ดีบ้างมีอะไรไม่ดีบ้างมีบ้างโคตรดีไปหมดน่าเกลียดนะครับแต่คนเขียนแต่คนเขียนเป็นใครเป็นใครอ่ะเรามักจะปกป้องคนอื่นคือเรามักจะปกป้องตัวเองสร้างภาพสร้างภาพให้ดีไว้ให้ดีไว้แต่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่เจ้าผมมันก็อยู่ใต้ผมเรามักจะระบายภาพที่สวยงามให้ลูกเราเห็นงานนี้งานนี้ผมอธิบายได้เลยนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เรากลับถ่ายทอดลงไปคือความเจ็บปวดความเกลียดมูมูลูกลูกไอ้ก้อยน้องก้อยเป็นหนี้พ่อเป็นหนี้พ่อเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช้พ่อเลยเดี๋ยวเก็บไว้เก็บเงี้ยกันเดี๋ยวจะขยับมาเก็บนะเดี๋ยวเคเล็บมันเก็บเงี้ยกันเดี๋ยวเคเล็บจะมาเก็บเงี้ยแทนเราไม่แต่แต่เด้อก็เรามักจะถ่ายทอดยังไม่เกี่ยวของคนอื่นคือเราก็จะถ่ายทอดสิ่งไม่ดีของคนอื่นให้กับลูกหลานเราให้กับลูกหลานของเรานะคะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่เอสเธอร์ตัดสินใจที่จะไม่ให้เป็นเช่นนี้เพราะอะไรไม่ให้เป็นเหมือนในสมัยที่เธอเผชิญนั้นไม่อยากให้ลูกหลานคือไม่อยากให้ลูกหลานเจออย่างเราเหมือนกับผมอ่ะงงดำเนินชีวิตคริสเตียนเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าจะงงจะเนี่ยคือผมก็ไม่รู้อีโดอีเน่กว่าจะมารู้เผิ่งรู้เรื่องกว่าจะมารู้เรื่องนะครับเป็นคริสเตียนสิบกว่าปีแล้วเป็นคริสเตียนสิบกว่าปีแล้วพระสาวนีของพระนางเอสเธอร์กำหนดระเบียบการของเทศกาลปูริมไว้และมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพระนางเอสเธอร์ไม่ได้เอาชื่อของตัวเองไม่ได้เอาชื่อของตัวเองเป็นชื่อเทศกาลแต่เป็นเทศกาลปูริมเอาชื่อปูริมเอามาเป็นชื่อของเทศกาลยังไม่พอเอาไว้จดบันทึกอีกพระราชินีเอสเธอร์ไม่ได้พยายามให้คนให้เกียรติกับเธอเห็นไหมเอสเธอร์มีดีหลายอย่างเอสเธอร์มีดีหลายอย่างถึงตำแหน่งสูงถึงแม้ว่าพระนางมีตำแหน่งสูงไม่ลืมตัวแต่ก็ไม่ได้ลืมตัวมันง
ตึงเหมือนวัวลืมตีนนะครับพระเจ้ายกเราขึ้นสูงพระเจ้ายกเราขึ้นสูงยาหญิงยาหญิงเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกกระป๋องเดี๋ยวตกกระป๋องไม่รู้ตัวนะโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่ให้ประชาชนคิดถึงพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อที่ทรงรักษาพระสัญญาและประชากรของพระองค์ทุกส่วนทุกการกระทำของเราทุกส่วนทุกการกระทำของเราเราต้องยกพระเจ้าขึ้นสูงเอเมนเอเมนนี่ก็เป็นข้อดีของเอสเธอร์พวกเราทุกคนล้วนแต่มีอดีตมีสิ่งที่เราผิดพลาดมีสิ่งที่เราเจ็บปวดใครไม่มีก็แปลกใครไม่มีก็แปลกเนาะแต่เรามีพระเจ้าที่จะทรงช่วยกู้เราเอเมนเอเมนเอ้าทำไมให้เราทำไมเบอร์ทำไมให้เราสร้างอนุสรณ์แห่งพระพรขึ้นมาเพื่ออะไรซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนอดีตของเรานั้นเป็นความชื่นชมยินดีและเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้เป็นชัยชนะเอเมนมากครับเอเมนเรื่องนี้มันเจ็บจ้อยเราคิดแบบนี้ให้เราคิดแบบนี้ปัญหาของเรามันจิ๊บจ้อยปัญหาของเรามันจิ๊บจ้อยเบอร์ปืนอนุสรณ์คือหลักฐานที่บอกถึงสิ่งที่ทรงคุณค่าอันนี้เป็นความหมายของอนุสรณ์อันนี้เป็นความหมายของอนุสรณ์นะครับเป็นที่ระลึกสมควรเก็บรักษาไว้รักษาไว้ถ้าพระเจ้าทรงอบรมเราไหมแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราไหมสังเกตไหมเราเป็นคริสเตียนแรกๆพระพรมาบนหาผมคือพระพรก็มาเป็นแบบหาฝนพระพรคริสเตียนไปพรคริสเตียนไปมาแล้วนะพระพรมันก็กระปิดกระปอยพระพรก็กระปิดกระปอยกว่าจะได้มาแต่ละอย่างขึ้นคอเพราะอะไรเพราะว่าเขาเราอนุสรณ์เอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้ทำอนุสรณ์เอาไว้พระเจ้ารู้สึกไงพระเจ้ารู้สึกยังไงเอาไอ้เจ้ามาขนาดนี้คือเราอ่ะให้เจ้ามาขนาดนี้แล้วไม่อยากพูดไม่อยากพูดภาษาพ่อขุนรามนะครับเราให้เจ้ามาขนาดนี้เราให้เจ้ามาขนาดนี้เจ้าก็มาพูดบอกมาจำมั่งทำไมเจ้าไม่จดไม่จำบ้างเวลามาขอติ๊กเวลามาขอนี่มาขอติ๊กติ๊กเราไม่เคยถวายอะไรกับพระเจ้าเลยเราไม่เคยถวายอะไรให้กับพระเจ้าเลยนะครับพระเจ้าก็มีอารมณ์นะครับพระเจ้าก็มีอารมณ์นะครับเมื่อเรามีความเจ็บปวดเราเรียนรู้อะไรจากความเจ็บปวดนี้อย่าเอาอนุสรณ์นั้นขึ้นหิ้งแต่จงให้อนุสรณ์นั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราและลูกหลานเราโดยการบอกเล่าคงพยานบอกเล่าการเป็นพยานคริสเตียนบางคนชอบคงพยานกับคนอื่นชอบเป็นพยานกับคนอื่นเจอคนอื่นพูดเป็นว่าเป็นเวรเจอคนอื่นก็พูดเป็นว่าเป็นเวรทีพ่อแม่พี่น้องของเราเงียบไม่รู้ปากไปไหนเป็นแว่นตาที่สวมใส่เพื่อมองอนาคตเป็นแว่นตาขยายถ้าพวกเราเอาแว่นออก
วมหมดมันมัวไปหมดเลยแต่ต้องว่าเขาจะแว่นหน่อยอ๋อพ่อน้อยใส่แว่นนะครับแจ๋วเลยครับอ๋อรู้สึกแจ๋วเลยครับเบิดคิดจักคืออนุสรณ์ที่ดีที่สุดนี่คือคำตอบของนี่คือคำตอบของพ่อน้อยด้วยนี่คือคำตอบของพ่อน้อยด้วยผมจะเล่าประวัติของอาจารย์หมอนิดนึงผมจะเล่าประวัติของอาจารย์หมอนิดนึงมันก็คล้ายๆกับผมก็คล้ายๆกับผมนะครับหมออาจารย์เก่งกับเขารู้จักมั้งอาจารย์หมอเก่งศักดิ์ใครรู้จักบ้างครับรับเชื่อรับเชื่ออยู่โรงเรียนแพทย์นะครับอยู่โรงเรียนแพทย์นะครับวันดีคืนดีวันดีคืนดีไปสอนเรื่องพระวิญญาณไปสอนเรื่องพระวิญญาณโบสถ์ที่อาจารย์อยู่ในโบสถ์ที่อาจารย์อยู่ก่อนอนุชนก็สอนอนุชนอนุชนก็พูดภาษาแปลกอนุชนก็พูดภาษาแปลกผู้นำห้ามครับผู้นำก็ห้ามครับห้ามงมงงกิจกรรมห้ามดำเนินกิจกรรมต่อมาเปิดโบสถ์อีกแห่งหนึ่งเมื่อผู้นำคิดจะจัดมีผู้นำคิดจะจัดเป็นงานมากตอนนั้นมีชื่อเสียงดังมากในตอนนั้นบอกอาจารย์หมอว่าก็ได้บอกอาจารย์หมอว่ามาเปิดโบสถ์กันเถอะมาเปิดโบสถ์กันเถอะอาจารย์หมอบอกว่าอาจารย์หมอก็บอกว่าผมไม่เคยเรียนมันก็พีผมไม่เคยเรียนมันก็พีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ไม่ต้องห่วงอยู่ไม่ต้องห่วงอาจจะช่วยอาจจะช่วยอยู่เองอาจารย์บอกคิดจากนั้นมา6 ปีอาจารย์ก็เปิดคิดจากนั้นมา6 ปีมีจำนวนเกือบ800มีสมาชิก800คนแล้วมันรู้ที่หลังว่าผู้นำคนนั้นมีพฤติกรรมจุดดูดเสียงหน่อยน่าดูมีพฤติกรรมจุดน่าอาจารย์หมอก็ออกมาแล้วอาจารย์หมอก็เลยออกมาบ๊ายบายก็บ๊ายบายแล้วไม่อยากรับใช้ก็มีความรู้สึกไม่อยากรับใช้เจ็บปวดลูกหลานก็เจ็บปวดก็ลูกหลานก็เจ็บปวดไม่อยากสร้างโบสถ์เห็นหน้าลูกมือกับมือคือวงหนึ่งแล้วก็มีสมาชิกคนหนึ่งผมนำวงนับเชื่อวงหนึ่งผมนำนับเชื่อคนหนึ่งแจ้งเขาไปบทไหนดีก็แจ้งเข้าไปโบสถ์ไหนดีจุดนี้เป็นจุดที่อาจารย์หมอจุดนี้เป็นจุดที่อาจารย์หมอสร้างวงเชียงใหม่ขึ้นมาสร้างภารกิจเชียงใหม่ขึ้นมาก็27 ปีก็มีสมาชิก300กว่าคนมันก็เหมือนประวัติพวกน้อยมันก็เหมือนกับประวัติชีวิตของพ่อน้อยนะครับคล้ายกันแต่ผมไม่ได้บาดเจ็บจากโบสถ์ผมไม่ได้บาดเจ็บจากโบสถ์นู้นผมบาดเจ็บเพราะลูกแกะเป็นผู้นำพอผมไปเตือนเขาแบบทำแค่นี้ก็พอไว้แค่นี้ก็พอผมก็เอามาอยู่โบสถ์เก่าผมก็เลยกลับมาอยู่โบสถ์เก่า5 ปีเดี๋ยวแม่ก็มาเจอกับพี่แอมเดี๋ยวแม่พูดงงไม่สบายใจก็ผมก็ทำให้ศิษยาภิบาลไม่สบายใจอีกเพราะว่าเกิดผมมากมายเพราะว่ามีชีวิตที่เกิดคนอย่างมากมายกลับมา
ตกลงพระเจ้าเกิดผมมาเปิดเองตกลงพระเจ้าต้องการให้ผมมาเปิดเองก็เปิดนะครับผมก็เปิดนะครับเป็นอนุสรณ์พระพรก็เป็นอนุสรณ์พระพรแก่ครอบครัวของเราอนุสรณ์พระพรแก่ครอบครัวของเรานะครับแก่พี่น้องด้วยและแก่พี่น้องด้วยจะจบแล้วนะครับเราคิดจากพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยเหตุผลที่ต้องการรองรับฝ่ายวิญญาณของครอบครัวมีรูปใครบ้างดูเอาเองนะครับทุกครั้งที่มองเข้ามาที่คิดจากพันธสัญญาของพระเจ้าเห็นอนุสรณ์แห่งพระพรภายหลังความเจ็บปวดนั้นชื่นใจแอนดรูว์โคมิสกี้เป็นรักร่วมเป็นชายรักร่วมเพศมาก่อนเคยทำบาปเกี่ยวกับเรื่องเพศเขาได้ตั้งเขาตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่าดิเซอร์สตีมคืออนุสรณ์แห่งพระพรหลังความเจ็บปวดของเขาต่อไปนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นความเจ็บปวดของเราในอดีตและเมื่อพระเจ้าขอโทษค่ะและเมื่อพระเจ้าช่วยแล้วให้เราสร้างเทศกาลปูริมของเราหลายๆคนอาจมีประสบการณ์ผิดหวังกับการรับใช้บางคนอาจจะเจ็บปวดเพราะอดีตให้เราคิดถึงเอสเธอร์ที่พึ่งพระเจ้าแล้วก็แก้ปัญหาเทศกาลปูริมส่วนตัวของเราจะเกิดขึ้นได้นั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เกิดอยู่แล้วแต่เราจะตัดสินใจอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราเองเอเมนเอเมนปูริมของเรามีมากมายนะครับวันสุขประเสริฐวันอีสเตอร์ก็สามารถเป็นปูริมของเราได้ก็คุณมากมายตื่นขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจอยู่ไม่อะไรคะแม่เป็นว่าไม่ดีอ๋อไม่เป็นง่ายก็ดีเลยนะครับพี่น้องเรายังขอบคุณพระเจ้าเรายังมีสังขารครบ32ประการเอเมนก็ดีกว่าพ่อน้อยพ่อน้อยยังขอบคุณพระเจ้าเช้าเย็น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 แถมกลางคืนด้วยแถมกลางคืนด้วยเอเมนเอเมนจบจบแล้วครับเอเมนขอขอบคุณขอขอบคุณสำหรับปูริมสำหรับปูริมที่โปร่งทรงประทานให้แก่ชาวยิวสำหรับเขาเองก็มุ่งเหรอทำให้เขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางมนุษย์ขอขอบคุณขอขอบคุณที่พระเยซูมาตั้งสร้างเทศกาลปูริมให้กับเราคริสเตียนทุกคนมีสิ่งที่ได้ระลึกถึงพระเจ้าทุกเมื่อเชื่อวันทุกลมหายใจข้าพระองค์ขอกราบแท้พระบาทนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจบแล้วครับต่อไปเราก็จะร่วมกันในการถวายทรัพย์นะคะขอเชิญขอเชิญปูริมขอเชิญเราร่วมกันปูริมร่วมกันขอเชิญทีมนมัสการปูริมปูริมพี่เจ
ขอเชิญน้องนิดนะคะเดินถึงถวายนะคะก็เลยพี่นิดละค่ะให้พี่นิดนะคะเดินถึงถวายเป็นพี่ใหญ่ตัวเล็กเป็นพี่ใหญ่ตัวเล็กนะครับแก่รูปรูประลึกถึงเป็นพิเศษพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงอวยพรทุกมือและทุกท่านพระเจ้าข้าที่มีส่วนในการจัดเตรียมอาหารและขอให้อาหารมื้อนี้พระเจ้าข้าหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าข้าและขอให้การทานอาหารนั้นพระเจ้าข้าเป็นการสามัคคีธรรมที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับพี่น้องขอบคุณสำหรับทุกมือที่จัดเตรียมและขอบคุณสำหรับพระองค์ที่ทรงประทานด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเลยเมนขอประกาศงานไหนนะคะค่ะก็ในวันที่12นะคะเดือนธันวาคมนะคะเราก็จะจัดงานคริสต์มาสที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปางนะคะเป็นของชมรมคริสเตียนธรรมศาสตร์ของเราซึ่งอยู่ในการดูแลของเราด้วยนะคะก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านไปร่วมนะคะที่ราชมงคลนะคะตึก84นะคะใครมีพละใจในการถวายในครั้งนี้นะคะก็เชิญที่จะมอบถวายที่ใครเชิญที่อาจารย์ฟองจังหรือแม่หลันนะคะถ้าเดี๋ยวว่าอยากจะร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ก็ถวายได้ค่ะก็เป็นถวายอนุสเป็นภูริมด้วยนะคะสำหรับพี่น้องนะคะก็เป็นงานในการประกาศนะคะเพราะว่าที่นู่นเรายังไม่เคยที่จะจัดเลย
ก็มีที่ธรรมศาสตร์2ครั้ง2ปีแล้วนะคะแต่ว่าที่ราชมงคลยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยจัดครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะเป็นปูริมสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่นะคะของชมรมของเราเพื่อที่ชมรมของเราจะได้สามารถดำเนินต่อไปอีกนะคะเป็นการประกาศและขยายอาณาจักรของพระเจ้าด้วยนะคะขอเราลุกยืนขึ้นด้วยกันนะคะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าโปรดอวยพรด้วยกันนะคะสรรเสริญพระ